ย่างที่บอกคุณผู้ชมไปเลยนะครับว่าเมนูวันนี้เป็นเมนูของหวานเก๋มากๆเลยอย่างบานาน่าสตูดิโอนะครับเชฟประจวบปกติเท็ดดี้เคยกินแต่แอปเปิลสตูดิโอวันนี้มาแบบโอ้โหบานาน่าง่ายๆเลยวันนี้เชฟประจวบอยู่กับเรานะเดี๋ยวมาดูวิธีการทำพร้อมๆกันเลยแล้วกันครับโอเคก่อนอื่นนะเราก็จะใส่เนยได้ครับโอเคเราใส่เนยสดชนิดเค็มลงไปในกระทะก่อนนะครับให้เนยละลายนะฮะแล้วเดี๋ยวเราก็เอาเกล็ดขนมปังใส่ลงไปครับอย่างที่บอกไปนะครับว่าเดี๋ยวเราจะใช้เกล็ดขนมปังนะครับแน่นอนเลยนะครับเราเลือกใช้เกล็ดขนมปังชุบทอดตรากโกกินะครับจุดเด่นของเขาเลยนะก็คือเกล็ดชิ้นใหญ่นะครับทำอะไรก็สวยน่ากินไปหมดเลยเชฟครับปกติเนี่ยเกล็ดขนมปังเราเอามาชุบก่อนทอดนะฮะวันนี้เราเอามาผัดกับเนยนี่คือมันยังไงครับเชฟทำเป็นไส้เป็นไส้ซึ่งอาจจะบอกว่าต้องใช้แป้งอะไรก็เรียกว่าผสมกับกล้วยนะแต่นี้เราก็ไอเนี้ยมันก็จะมีแป้งในตัวที่เขาแบบมันก็ผ่านกระบวนการที่ทำให้มันแห้งไปแล้วครับระหว่างนี้เดี๋ยวเรารอตัวขนมปังของเราเย็นใช่ไหมครับไม่ต้องถึงที่เย็นมากอ๋อไม่ต้องถึงเย็นอุณหภูมิมันแบบอะไรเขาเรียกว่าอุ่นๆอะไรเนี่ยเราก็เปลี่ยนไปโอเคเชฟก็จะเลือกกล้วยที่สุกๆหน่อยเนาะครับแล้วก็หั่นเป็นแว่นๆแบบนี้เลยเราก็เอาเกล็ดขนมปังที่ไปผัดกับเนยเมื่อกี้นะครับใส่ลงไปเลยใส่ลงไปอ่ะจะดูช่วยเอาลูกเกดใส่อันนี้ก็คือเป็นลูกเกดลงไปเลยใส่ได้เลยใส่ได้เลยแล้วก็มีเครื่องเทศหอมๆอย่างอบเชยนะครับอันนี้เราก็จะได้ไส้นะที่เราจะไปห่อในแป้งอบครับนะก็คือแทนแอปเปิ้ลเดี๋ยวเรามาใส่ไส้นะครับลงในแผ่นแป้งฟิโลพายกันครับเอาละครับอันนี้ก็คือเราเอาแป้งฟิโลออกมาเป็นแผ่นๆเนาะเทคนิคของลุงเชฟนะฮะก็คือเราจะต้องทาเนยนะครับคือให้เนยละลายเนยอุ่นๆนะเพราะว่าตอนนี้เราห้องแอร์ใช่ไหมเนี่ยตัวเดียวเป็นไข่แล้วเดี๋ยวเราทำต่อไปมันก็จะจับงานยากหลังจากที่เรามีถาดแล้วนะเราก็เอาแป้งที่เราได้มาเนี่ยวางลงไปครับแป้งนี้ก็ต้องทาเนยนะครับไม่งั้นเขาจะแห้งเนาะชั้นหนึ่งเราก็ต้องทาเนยแผ่นที่2เท่าไหร่แล้วเนี่ย3นะ เอาละสุดท้ายนะครับเดี๋ยวเราก็เอาไส้กล้วยมาแทนแอปเปิ้ลห่อไปโอเคเอาละได้ละครับหอมไออบเชยนะหลังจากที่เราใส่ไส้กล้วยเรียบร้อยแล้วเราก็ม้วนครับนะตอนนี้เราไม่ต้องกลัวแล้วแป้งมันจะกรอบนะเพราะว่าเราได้ทาเนยจนตัวแป้งของเรานุ่มแล้วม้วนง่ายเลยโอเคโอเคเรียบร้อยนะครับก่อนที่จะเข้าเตาอบเราก็ต้องทาเนยเพื่อเลยนะครับให้มันคิดดูนะคุณผู้ชมนะเดี๋ยวตัวแป้งนี่จะกรอบแล้วก็หอมเนยมากๆเลยแล้วก็ที่เราเรียงเป็นชั้นๆเนี่ยแป้งมันก็แยกเป็นชั้นๆเหมือนกันนำเข้าเตาอบนะครับคุณผู้ชมประมาณ 10-15 นาทีนะครับแล้วก็ระหว่างนี้เดี๋ยวเราจะมาทำซอสกะทิกันครับเอาละครับมาถึงขั้นตอนการทำตัวซอสกะทิของคุณเชฟกันอันนี้ก็ผมก็วานิลาซอสนี่แทนวานิลาซอสไปเลยนะครับส่วนผสมหลักขาดไม่ได้เลยนะครับเชฟนี่เลยนะฮะนี่เลยครับมิตรผลปี๊บน้ำตาลอ้อยผสมน้ำตาลมะพร้าวนะครับสีสวยตักง่ายกลมกล่อมทุกเมนูครับนี่แหละครับมิตรผลปี๊บนะครับโอ้โหดูสีสวยตักง่ายจริงๆนะครับผมขออนุญาตใส่ลงไปก่อนเลยโอเคครับและแน่นอนนะครับซอสกะทิเราก็ต้องมีกะทิคุณภาพดีนะครับนี่เลยครับอัมพวากะทิ 100% นะครับนี่เขาคั้นทันทีตั้งแต่กระทะเปลือกมั่นใจได้เลยนะฮะว่าคล้ายกะทิคั้นสดจริงๆแล้วก็มีแป้งข้าวเจ้านะครับนิดนึงนะแล้วก็ตัดเค็มแบบไทยๆนะครับเกลือป่นนะครับเรียบร้อยครับส่วนผสม4อย่างเท่านั้นเดี๋ยวเราจะคนน้ำตาลกับกะทิอะไรกับแป้งนี้ให้เข้ากันจนเป็นเนื้อเดียวกันเราจะเปิดความร้อนอ๋อคือคนก่อนแล้วค่อยเปิดไฟพอดีเราเปิดแล้วไฟร้อนกะทิร้อนนะเดือดเอาน้ำตาลไม่ละลายแป้งก็เป็นเม็ดๆไม่ได้เลยนี่การทำซอสนะฮะทุกอย่างควรจะคนให้เข้ากันก่อนแล้วค่อยตั้งไฟเหลือส่วนไม่มากแล้วเดี๋ยวเราก็เปิดไฟได้เลยครับผมดูสีสันแล้วแบบน่ากินมากเหมือนแบบน้ำกะทิในแบบแกงบวชเลยอันนี้ก็แล้วแต่เทรนที่เราจะใ
อาจจะทำเสิร์ฟกับไอติมกะทิก็ได้ได้หมดเลยพริกแพงได้จ้าเราคนจนเขาละลายเนาะแล้วเดี๋ยวพอเริ่มเดือดก็จะเริ่มข้นเนาะก็จะเป็นซอสครีมครับพอเดือดแบบนี้แล้วเริ่มข้นนิดนึงนะครับแล้วก็ปิดไฟได้เลยโอ้กลิ่นหอมมากเลยตอนนี้เหมือนที่กินกับลอดช่องเลยลุงเชฟโอ้โหอ่ะซอสเรียบร้อยนะครับแล้วก็ตัวบานาน่าสตูดิโอของเราเนี่ยอบอยู่กำลังจะเสร็จละเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเรามาจัดใส่จานเสิร์ฟพร้อมๆกันเลยนะครับเอาละครับอันนี้ก็คือบานาน่าสตูดิโอของเราครับอบออกมาแล้วโอ้โหดูกรอบมากเชฟค่ะอันนี้เดี๋ยวเราก็จะหั่นแล้วก็ใส่จานเสิร์ฟมาโอ้แล้วข้างในดูไส้นะฮะน่ากินมากก็จะมีกล้วยนุ่มๆนะครับแล้วก็จะมีลูกเกดด้วยเพิ่มความเปรี้ยวนิดนึงอันนี้ก็อยู่ที่ดีไซน์ที่เราจะแต่งนะโรยหน้าด้วยไอซิ่งนะครับเอาล่ะตกแต่งด้วยใบสะระแหน่ก็ตกแต่งด้วยใบสะระแหน่นะครับสีเขียวๆ1ช่อซอสโคคอนัทของเราเป็นเมนูของหวานที่โอ้โหหรูหรามากๆนะครับ เรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมครับกับเมนูของหวานเก๋ๆของเราในวันนี้นะครับบานาน่าสตรูเดลครับนะครับสำหรับกูรูมืออาชีพนะครับจะมีอะไรดีๆมาฝากกันเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันนะครับวันนี้เรามีเคล็ดลับในการทำมัฟฟินบลูเบอรี่มาฝากค่ะรับรองว่าอร่อยและสะดวกกว่าที่เคยทำเพราะการทำมัฟฟินบลูเบอรี่แบบเดิมต้องเสียเวลาในการละลายน้ำตาลทรายให้เข้ากับส่วนผสมอื่นๆแต่วันนี้เรามีวิธีที่ง่ายกว่าเพียงแค่ใช้น้ำเชื่อมเข้มข้นสูตรดั้งเดิมรามิดผลอร่อยเป๊ะพร้อมปรุงวิธีทำมัฟฟินบลูเบอรี่เริ่มจากใส่แป้งอเนกประสงค์ลงในภาชนะตามด้วยแป้งขนมปังนมผงผงฟูเบกกิ้งโซดาเกลือป่นเสริมไอโอดีนเคล้าให้เข้ากันเตรียมไว้ใส่น้ำเชื่อมเข้มข้นสูตรดั้งเดิมตรามิตรผลลงในภาชนะตามด้วยไข่ไก่นมข้นจืดเนยสดชนิดเค็มละลายน้ำมันพืชโยเกิร์ตรสธรรมชาติคนส่วนผสมจนเข้ากันดีเติมแป้งที่เตรียมไว้คนต่อจะเป็นเนื้อเดียวกันใส่บลูเบอรี่แช่แข็งคนให้เข้ากันจากนั้นใส่กลิ่นบลูเบอรี่คนส่วนผสมต่อจนเข้ากันอีกรอบตักส่วนผสมที่ได้ลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้แต่งหน้าด้วยบลูเบอรี่สดและน้ำตาลทรายนำเข้าอบที่อุณหภูมิ400องศาฟาเรนไฮต์นานประมาณ20นาทีหรือจนกระทั่งสุกแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟค่ะมัฟฟินบลูเบอรี่สูตรนี้เป็นขนมที่เต็มไปด้วยความเข้มข้นของบลูเบอรี่เนื้อฉ่ำๆเพราะเราใช้น้ำเชื่อมเข้มข้นสูตรดั้งเดิมตรามิตรผลที่ทำให้ทั้งเนื้อขนมและเนื้อผลไม้เงาสวยงามน่ารับประทานยิ่งขึ้นและที่สำคัญทำง่ายมากๆและช่วยเพิ่มมูลค่าของเมนูยิ่งขึ้นบลูเบอรี่มัฟฟินสูตรนี้เมื่อทำเสร็จแล้วสามารถจัดเสิร์ฟได้10ชิ้นมีต้นทุนรวมทั้งหมดอยู่ที่144บาทเฉลี่ยต้นทุนต่อ1ชิ้นอยู่ที่14บาทค่ะครั้งแรกของการรวมตัวข้าวเจ้าที่ดีที่สุดที่ผ่านการคัดสรรโดยอาจารย์ยิ่งศักดิ์กับข้าวเจ้าสูตรผสม5สายพันธุ์ตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์ข้าวเม็ดสวยหุงขึ้นหม้อนุ่มละมุนพิเศษ4แพ็คราคาเพียง380บาทส่งฟรีทั่วประเทศตั้งแต่วันนี้ถึง31กรกฎาคม2565สั่งซื้อได้ที่026827644หรือ LINE @ยิ่งศักดิ์ฟู้ดWe'll be right back.
Stamina Traditional Pound Cake 3รสชาติใหม่เค้กมาร์เบิลเค้ก Black Forest เค้กกาแฟรัมเรซินจัดส่งฟรีทั่วประเทศสอบถามโทร092-265-8968หรือสั่งซื้อที่ Facebook ยิ่งสักฟู้ดหรือ LINE @ยิ่งสักฟู้ด